นี่หรือคือการตอบแทน3ปีที่รอคอยประกาศของเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาผมก็นึกว่าเอ้ยเอบิวฟูโจหรือเปล่าจากคำแถลงการ Community Crunch 355Arc Roadmap ย่อหน้าที่3วรรคที่1กล่าวว่าหลังจากที่เราพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเราจึงได้ตัดสินใจที่จะทำการเลื่อนการเปิดตัวภาคใหม่ไปยังสิ้นปี2024จึงหน้าตานั้นลงและจดจำเอาไว้ข่าวนี้คงจะทำให้หลายคนผิดหวังเราเองก็รู้สึกเช่นนั้นอุ๊ยแต่เราก็มั่นใจว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้ววาซันสาเหตุของการเลื่อนนั้นหรือเป้าหมายของเราคือการทำให้ Arc 2เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมกระเทียมดองที่สุดเราจึงต้องใช้เวลาขัดเกลามากขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและคุ้มค่าให้กับผู้เล่นอย่างแท้จริงเริ่ดขแมงเริ่ดและด้วยเหตุนี้เองในปีนี้เราจึงไม่มีแผนที่จะโชว์ในด้านเนื้อหาของเกมเพลย์ภาพนิ่งหรือวิดีโอสำหรับ Arc 2เราขอภัยอย่างสุดซึ้งสำหรับการเลื่อนในครั้งนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจเราครับผมดมยาดมแป๊บโจ๊กอะเนอะ